ครับคลิปนี้จะมาแนะนำการแก้ปัญหาแอร์ซัมซุงแบบอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้1 3 0 0 0 BTU นะถ้าจะไม่ผิดนะครับอาการก็คือเปิดติดแล้วนะครับแต่ว่ามันเปิดปิดเองอะนะครับมันเปิดปิดเองเปิดได้ประมาณเปิดตอนแรกประมาณสักเกียตนาทีนะนะครับแล้วมันก็ตัดไปตัดแล้วมันก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับพอเปิดขึ้นมาใหม่เปิดได้แป๊บเดียวครับแล้วก็ปิดเปิดปิดเปิดอีกนะครับผมก็เลยไปเช็คข้อมูลหลายท่านบอกว่า ตัวที่มันเสียเนี่ย ENNIS คือเซนเซอร์น้ําแข็งนะนะครับเซนเซอร์น้ําแข็งก็จะมีตัวหางหนูตัวเนี้นะครับแล้วก็มีตัวเซนเซอร์อยู่ข้างในอีก2ตัวมันมาเป็นชุดเดียวกันนะครับขั้นแรกเราก็จะถอดฝาครอบออกนะครับถอดฝาครอบออกนะครับถอดฝาครอบออกด้านหน้านี่ไม่ไม่มีน็อตนะครับยกออกงัดขึ้นแล้วก็ยกออกได้เลยนะครับส่วนตัวข้างในเนี่ยจะมีน็อตอยู่2ตัวนะถอดน็อตแล้วก็ทําการงัดออกนะครับเนี่ยเซนเซอร์หางหนูตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์มันจะมีอยู่เนี่ยครับตัวนี้เสียบอยู่ด้านล่างตัวนี้นะก็ดูเป็นแนวทางนะครับแล้วก็เสียบอยู่ด้านบนอีกตัวหนึ่งนะครับคือมันสายไฟเส้นเดียวมันแยกออกมา3เส้นเลยนะครับเนี่ยมีหางหนูตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวเซนเซอร์ที่เป็นทองแดง่ะงตัวเสียบบนเสียบล่างนะครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเซนเซอร์น้ําแข็งนะครับหลังจากเราถอดตัวเซนเซอร์ตัวนี้ออกก็เอาตัวครอบออกนะครับตัวครอบ มันจะเป็นตัวครอบแบบสังกะสีนะนะครับมีน็อตจับอยู่ตัวหนึ่งนะครับอ่าในการถ่ายผมถ่ายไปด้วยขันน็อตไปด้วยนะครับทําไปด้วยมันก็เลยตัดเป็นช่วงเป็นช่วงนะนะครับก็ดูดูเป็นจุดเอานะครับเพราะว่าถ้าเป็นช่างเนน่าจะมีแนวทางการทําอยู่แล้วล่ะนะครับเอาน็อตออกก็งัดตัวนี้ออกนะครับมันจะมีล็อกอยู่อ่าหลังจากเรางัดออกนะครับเนี่ยมันจะมีอยู่สามเส้นเห็นไหมนะครับมีอยู่สามเส้นนะครับแล้วก็มันไปเสียบอยู่เข้าที่แผงเมนบอร์ดนะครับ แผงเมนบอร์ดตัวนอกนี่เส้นนอกสุดจะเป็นแผงเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะตัวนี้สวิตช์ปิดเปิดนะครับผ่านรีโมทแล้วก็เอาตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้มันจะพ่วงไปหาตัวครอบนะครับแล้วก็ถอดออกได้นะครับเดี๋ยวเราถอดก็คือการถอดนี่ง่ายๆน้บีบแล้วก็ดึงออกเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเนี่ยตัวใหม่จะอยู่ข้างในตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับถอดตัวนั้นออกแล้วก็เอาตัวใหม่สวมเข้าแทนเลยนะครับมีสามเส้นแบบนี้เห็นไหม ะครับในการเสียบนะมันจะมีสายสีแดงกับสายสีน้ําเงินนะครับท่านก็ดูว่าตัวเก่ามันอันตัวบนเนี่ยสายสีไหนนะครับล่างสายสีไหนนะครับหลังจากเราถอดเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยก็เอาประกอบคืนเข้าเหมือนเดิมนะครับแค่ถอดสายออกแล้วก็สวมคืนนะครับเอาตัวใหม่สวมใส่แล้วก็วางเข้าที่เดิมนะครับแบบเนี้นะครับจากนั้นก็ทําการทดลองครับทําการทดลอง หลังจากใส่ตัวนี้เข้าไปอาการหายเลยนะครับอาการหายเลยก็คือหลังจากที่เปลี่ยนตัวนี้ออกนะครับตัวเซ็นเซอร์น้าแข็งเนี่ยหรือเซนเซอร์อุณหภูมิเนี่ยนะครับอาการหายเลยก็คือมันจะไม่เปิดปิดเองละตอนนี้นะครับมันทํางานได้เนียบเหมือนมาใหม่เลยนะาสาเหตุที่ผมวิเคราะห์นะน่าจะเกิดจากที่ผมล้างแอร์บ่อยนะครับล้างแอร์บ่อยก็คือเวลาเราไปล้างแอร์เนี่ยมันจะมีหางหนูเติอเป็นสีดําที่อยู่ด้านนอกไหม นะครับตัวเทอร์โมสตัทมันนะนะครับเราดึงไปดึงไปดึงมามันอาจจะขาดข้างในนะครับแล้วไอ้ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้แพงไหมตัวนี้ผมซื้อมาแค่ร้อยี่สิบาทเองนะครับราคาร้อยี่สิบาทเองอยู่ในช้อปปีนะครับเดี๋ยวหน้าตาจะเอาวางไว้ท้ายคลิปนะครับอ่ะอ่ะตัวนี้ก็สั่งซื้อจากช้อปปีนะครับร้อยี่สิบาทเองเวลาสั่งซื้อแนะนําถอดตัวเก่าออกมาเทียบนะครับถอดออกมาแล้วมาเทียบเทียบกับรูปในะที่เขาโพสขายอ่ะนะครับ โอเคครับก็เอามาฝากกันนะน่าจะเป็นแนวทางนะท่านไหนที่ติดปัญหานะครับที่มีปัญหาเนาะโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ